บายนี้ที่ฟิวรินพรมแนนเธอกินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับมีแผนการเดินทางไปสู่น้ำตกกับเส้นทางการทางครั้งใหม่ที่น้องแป้งยังไม่เคยไปแล้วตัวเองก็อยากจะไปด้วยน้องแป้งนะตอนนี้กี่โมงแล้วน้องแป้งสี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งนะแต่ว่าเราจะไปน้ำตกเพราะว่าน้ำตกที่เราไปเนี่ยช่วงวันมันร้อนมากเลยต้องมาขอเบรกพักร้อนสักน้อยหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกันดีกว่าครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้เห็นน้ำตกที่สวยงามในพิวรินต่อนะครับก็จะลืมตามชมการเดินทางของผมและน้องแป้งเชียงตุงกับการเดินทางมาที่พิวรินครั้งนี้ครับรับรองไม่น่าผิดหวังน้องแป้งพร้อมหรือยังโอเคได้น้องแป้งแต่งตัวเสร็จเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับพบแล้วน้องแป้งเดินทางมาถึงน้ำตกปอยก้าวเวอร์ทูฟอลใช่ไหมน้องแป้งซึ่งทางลงน้ำตกเนี่ยไม่ใช่เส้นทางใหญ่มันจะมีเส้นทางเดียวตรงบริเวณหน้าวัดอะไรเนี่ยน้องแป้งมหาแอนดรูกันดาสที่ทางที่ด้านบนมีเจดีย์ทองศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมองไปเลยเสาไฟไปตรงนู้นเห็นไหมครับสีเหลืองอร่ามเลยนะเราจะกลับมาแวะไหว้แล้วก็แวะเที่ยวชมรวมถึงแวะทานอาหารตามเส้นทางที่เราจะเดินทางกลับนะน้องแป้งนะส่วนเส้นทางไปตอนนี้ไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าแต่ว่าเห็นคนไปเยอะมากถึงขนาดจะเป็นช่วงประมาณ 4-5 โมงแล้วนะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศดีกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางที่เป็นโซนชนบทก็เป็นได้นะเดี๋ยวติดตามชมการเดินทางของพวกเราเลยเห็นไหมคนเพียบเลยนะโอเคน้องแป้งพร้อมหรือยังนั่นไปกันเลยครับไปเราเดินทางมาถึงตัวน้ำตกปอยก้าวดอยแล้วนะครับมันจะมีแผนที่บอกเลยครับว่ามีพระธาตุตรงไหนแล้วก็เสียค่าบริการจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้รวมถึงด้านหน้าเขายังมีคนเก็บตรวจสำหรับรถยนต์นะครับสามารถลงมาจอดตรงบริเวณตรงโซนนี้มันจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ขับไปด้านล่างได้ครับมันจะมีสะพานให้เราเดินชมวิวไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะดูร้านค้าร้านอาหารรวมถึงดูน้ำตกไปพร้อมๆกันกับการทางของผมครั้งนี้เลยนะครับน้องแป้งไปมันมีภาพบอกอยู่ตรงนู้นด้วยเห็นปะแหลมเลยครับไปครับจุดแรกเป็นจุดที่หลายๆคนลงมาอาบน้ำรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้มันจะเป็นประมาณว่าคล้ายๆอ่างน้ำเลยนะเป็นที่กักเก็บน้ำแต่ว่าน้ำมันค่อนข้างจะขุ่นนะแป้งนะเพราะว่ามันจะมาเป็นจุดเราต้องไปตามมันจะมีป้ายบอกทางแหละแล้วตามข้างทางจะมีร้านอาหารบอกอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วรถอะไรก็ไปขายของให้เต็มเลยไม่รู้ว่าเขาจัดระบบยังไงเราไปดูครับนะเพื่อมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วแปลกแหวกแนวก็จะได้เป็นเรื่องเล่าการเดินทางของผมให้เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวชมพิวรินนะได้รู้ข้อมูลไปพร้อมๆกันกับการเดินทางของผมในครั้งนี้ด้วยนะครับ1 2 3เชะสวยแล้วใช่ดิมันสวยไงมันมีแสงแดดออกมาพอดีเลยตรงด้านบนตะวันจะตกตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วตะวันจะตกเราไปกันต่อครับมีวายด้วยของขายก็มีเยอะแป้งไปดูกันโอ้มีแต่วายที่นี่นิยมขายวายเยอะมากครับแล้วก็มีอะไรน้องแป้งแนะนำหน่อยมีหอมดองเต้าหู้ขิงดองใบชาดองแล้วก็ไอพวกไอเนี่ยไอไปทำละพัดต๊กก็มีสตรอเบอรี่สังอ่ะมันเหมือนเส้นเหมือนเส้นแล้วก็หวานหวานอ่ะเอาไม่ล่ะลองเอาไปกินดูก็ได้ชอบกินอ่ะแล้วแต่ตอนเด็กเล็กจะเอากลับไปน้อยอยู่อ่ะตอนนี้ที่ซิกุหายไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วงั้นเอาไปเลยชิมเพื่อนๆดูฮาราจาร์เดี๋ยวน้องแป้งจะเอาขนมที่หายไปจากเชียงตุงให้เพื่อนๆได้ลองชมนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยไม่ใช่มีแค่ที่นี่นะมียาตลอดเส้นทางการเดินทางเลยนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ฮะยาไปถึงตรงด้านนู้นเลยนะจะซื้ออะไรก็เลือกเอาแต่ว่าผมคิดว่าร้านค้าน่าจะมีของขายแบบคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนี่แหละแค่เล็กๆนี่แหละได้เอาเล็กพอมันเล็กพอถือก่อนจะชิมให้น้องแป้งแกะแล้วให้น้องแป้งชิมให้ดูเลยแป้งน้อยแป้งอะไรมันแป้งนี้แค่ทอนมันก็ได้แป้ง น้องแป้งแกะแล้วให้เพื่อนๆชิมหน่อยว่ามันคืออะไร
ไปเป็นน้ำแล้วนะแม่ฮะแกะแล้วชิมให้เพื่อนๆดูหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆก็คงอยากจะเห็นว่ามันคือขนมอะไรมันเป็นเส้นเป็นเส้นมันออกหวานๆมันคืออะไรไม่รู้แล้วก็ห้องสั่งนะที่ภาษาน้องแป้งอ่ะฟังฟังลูกคอหรือฟังก่อนอะไรซัมจูอะไรพวกอะไรอะไรพวกอะไรซัมจูอะไรพวกอะไรพุ่งมาลายโอ้ยก็ไม่รู้แกะๆมาชิมเลยลองรสลองรสโอ้โหรสมันต้องตีโค้งใหญ่น้องแป้งก็เยอะมาไปดูดิชัดๆดิอ๋อเดี๋ยวนะแบบโอ้โหให้ดูยังไม่ทันอะไรกินแล้วหอมพี่เจงจงหายไปนะไหนยืนขึ้นช้าๆดิพอดูช้าๆหน่อยมันคืออะไรวะมาพี่ลองชิมดิมันจะเป็นขนมไอ้เนี่ยเอ้ยดูแล้วเหมือนไอ้โรตีอะโรตีใส่ใหม่อะเหมือนไหมไม่รู้สิเหมือนโรตีใส่ใหม่ป่ะเพื่อนลองดูนะไม่แน่ใจใช่เลยใช่เลยโรตีสายไหมไม่รู้ภาษาไทยไงนั่นแหละเดี๋ยวพาไปกินที่ประเทศไทยเยอะแยะอ้าวไปทำไมอ่ะก็เยอะแยะไงแต่ว่ามันจะมีแป้งหอมไงแป้งนิ่มๆบางๆหอมเธอแต่ที่นี่มันหอมอ่ะแป้งยังไม่เคยกินเลยที่ประเทศไทยพี่เนี่ยเลยพี่จะซื้อให้กินน้องแป้งบอกไม่กินอ่ะน้องแป้งบอกหวานเกินไม่ใช่หรอกที่มันมีคล้ายๆมีแป้งบางๆหอมไงโอเคเราเดินทางกันต่อนะครับเราเดินทางมาถึงสะพานไม้ที่จะเดินไปตัวน้ำตกได้แต่ว่าสะพานอันนี้เขามีข้อห้ามไว้ว่ายังไงน้องแป้งบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยดิห้ามเกิน5คนแล้วตรงนั้นมันจะเป็นต้นไม้ใช่ป่ะคนที่ไปเนี่ยก็จะต้องลงจากต้นไม้โดยมันจะมีทางลงให้ไปลงสู่พื้นดินเออมันก็อันตรายค่อยๆเดินไปเห็นไหมเขาจะมีป้ายบอกแล้วแป้งจะอยู่แค่ตรงนี้พอคุณแป้งจะไปถ่ายรูปใช่ไหมครับถ่ายตรงนี้แค่พออ๋อไม่เป็นก็ลงทางนู้นเลยไปลงทางนู้นแล้วก็ลงไปน้ำตกเลยแม่ได้โอเคอ่ะน้องแป้งอัญเชิญเลยไปถ่ายรูปดีกว่าป่ะนะเดี๋ยวขอเก็บภาพน้องแป้งถ่ายรูปบนสะพานไม้แห่งนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันได้อีกครั้งในการเดินทางชมน้ำตกนะครับน้องแป้งไหว้พระก่อนไหว้พระธาตุก่อนสาธุครับพระธาตุอยู่ทางด้านซ้ายมือครับไหว้พระไปพร้อมกันนะครับสาธุเราเดินลงข้างล่างเลยแป้งไปไม่มีคนไปเดินไปทางนู้นเดินไปทางนู้นเดินไปเลยเออค่อยๆจับไปผมกับน้องแป้งจะเดินไปด้วยกันนะครับเอ้ยพี่ยังไม่จับยังไม่เดินไปดิพี่เดินตามหลังให้น้องแป้งเดินไปก่อนคือน้องแป้งเดินสะพานไม้นะจับสองข้างมันจะไปหล่นอะไรเล่าเออแล้วจะให้พี่คานไหมหรอรอก่อนให้ถอยน้องแป้งไล่เขาถอยไปน้องแป้งไล่คนได้เว้ยพี่ไม่ได้เดินเขาเดินมาไม่ค่อยๆไปค่อยไปเฮ้ยค่อยๆไปนักแปลงค่อยไปค่อยๆจับไปดิน ักแปลงเดินสะพานคนเดียวทำเขาเดือดร้อนทั้งหมดเลยครับโอเคเจสุตินบาเดไปหัวใจจะวายแล้วก็เดินล้างมาลงลงไปทางไหนลงข้างล่างลงเลยลงไปน้ำตกเลยเออขามันไม่ไปแล้วมันค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะเดี๋ยวจะลงไปที่น้ำตกแล้วนะครับเรียบร้อยไปเดินทางครับไปตามน้ำตกดีกว่าอย่าไปอยู่ที่สะพานน้ำใสที่มาดูเลยตรงนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์แหละคนลงเยอะมากๆเลยลงไปถ่ายรูปโอ้มันจะเป็นคล้ายๆสวนสนุกด้านล่างด้วยเหรออ๋อมันเป็นน้ำตกไม่ได้เป็นน้ำตกใหญ่มันเป็นน้ำตกน้อยๆที่มันลดระดับลงไปหลังจากตรงที่เขาอาบน้ำมาเมื่อกี้นี่แหละแค่นั้นเองคุณแม่แต่มันคงไม่ใช่น้ำอุ่นนะมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกคนละที่กับที่น้องแป้งจะให้ผมมาครับนะเดี๋ยวเราลงมาดูวิวสวยๆด้านล่างที่น้ำตกไหลดีกว่านะใช่ใช่ไปไหนอันนี้คือสะพานมันไงอ๋อเออใช่อ๋อรู้แล้วเดี๋ยวลงไปดูวิวด้านล่างที่ว่าจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่าแป้งลงไปข้างล่างไปเราเดินทางมาถึงแล้วครับจุดถ่ายภาพสวยๆของน้ำตกปอยเก้าครับจะให้น้องแป้งครับเป็นนางเอก
เป็นพรีเซนเตอร์ในการถ่ายภาพสวยๆก่อนที่เราจะเดินทางไปยังจุดอื่นครับเพราะว่าวันนี้เรามีแผนต่อนะครับในช่วงเวลายามเย็นครับยืนสวยๆก่อนเร็ว1 2 3แชะ1 2 3ไม่ใช่รอสักครู่ไม่มีคนแล้วมาๆนะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ครับภาพจะสวยมากเลยแป๊บนึงโอ้โหแหลมเดี๋ยวเอาภาพไปให้เพื่อนชมด้วยนะครับ1 2 3แชะเรียบร้อยไปยังโอ้น้องแป้งว่าพี่เหรอตัวนี้คือเป็นจุดที่ว่าเขามาถ่ายรูปเยอะๆใช่ไหมน้องแป้งจุดตรงนี้คือเขามาถ่ายรูปเยอะๆแล้วก็ชมวิวชมบรรยากาศต้องเราถ่ายเก็บตังค์เราได้มีคนจะเก็บตังค์แล้วถ้าเอากล้องมาถ่ายเท่าไหร่เป็นเงินกี่บาทกล้องแบบนี้300จ้า10บาทโอ้ไม่เป็นไรหรอก10บาทถ้าเป็นกล้องใหญ่อีกนิดนึง500จ้าโอ้ป่ะงั้นเราไปกันดีกว่าน้องแป้งป่ะนะเดินทางไปจุดอื่นต่อครับเพราะว่ามันยังไม่มืดนะวันนี้เราจะเที่ยวจนมืดเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะต้องเดินทางต่อจากเพียววินแล้วนะครับไปตามเนี้ยเพื่อจะมีจุดชมวิวจุดอื่นด้านบนด้วยตัวนี้สวยโอ้โหตรงนี้สวยมากครับวิวตรงนี้เนาะแหลมมากเลยแต่ว่าเราไปกันดีกว่าคนเยอะนะครับป่ะไปน้องแป้งไปเลยเถอะไปขอทำตามแบบก็ไปเถอะมันเป็นรากไม้ไงเราเดินทางออกจากน้ำตกครับก็มุ่งหน้าสู่วัดที่อยู่ตรงข้ามกับทางลงน้ำตกครับตรงนี้เขาเรียกว่าเจดีย์อะไรแล้วแป้งมีป้ายด้านหน้าใช่ป่ะสวยมากเรามาตอนเย็นแล้วแสงสีทองเป็นประกายเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆลองดูนะโอ้โหแล้วน้องแป้งจะพาเราไปกราบพระขอพรด้วยนะเดี๋ยวน้องแป้งพาไปเลยนะจริงๆแล้วเขาปิดกี่โมง9โมงเช้าถึง5โมงตอนนี้เรามากี่โมง6โมงจะถึงนะก็แสงแดดกำลังโพเพครับพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าครับก็เป็นเสี้ยวนาทีที่เราได้มาไหว้พระนะเขาก็อนุญาตอยู่ครับคนที่นี่เขาก็จะเอาดอกไม้สีขาวซึ่งเป็นดอกกุหลาบเห็นไหมครับนะแล้วทุกคนก็ต้องถอดรองเท้าเอ้ยน้องแป้งถอดตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาถอดรองเท้าครับนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้วยกันตรงนี้ก็ได้น้องแป้งได้เหรอได้ไปนู่นก็ได้ไปเดี๋ยวขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในเพียววินนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมากราบพระขอพรด้วยนะครับจริงๆตรงด้านนี้มีดอกบัวขนาดใหญ่มีน้ำพุด้วยแต่ว่าคราวนี้เราหาที่จอดรถอยู่ก็เลยไม่ทันน้ำพุเพราะเขาปิดไปแล้วนะเดินไปพร้อมกันน้องแป้งมา on the pagoda food where is prohibited ถอดรองเท้านะพี่ต้องถอดรองเท้าไหมโอเคป่ะค่อยๆไปโอ้สวยมากน้องแป้งโอ้โหสวยมากครับเจดีย์แล้วตรงนี้มองเห็นวิวด้านล่างเลยอะโอ้เห็นพระข้างในรู้สึกว่าน่าจะเป็นเฮ้ยเราเข้าข้างในซ้ายเราต้องไปเข้าข้างหน้าตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับว่าเขาเข้าทางนี้ใช่ครับทางนี้เป็นทางที่สวยที่สุดของช่วงเวลายามเย็นพอดีมีแสงแดดอ่อนส่องประกายมาทางนี้ไม่ใช่สิเมื่อกี้น้องแป้งพูดผิดบอกว่าเปิด9โมงถึง5โมงไม่ใช่ถึงกี่โมงถึง2ทุ่มเปล่าเฮ้ย5โมงเช้าถึง9โมง3ทุ่มอ๋อ5โมงเช้าถึง3ทุ่มไม่เป็นไรเพื่อนๆรู้แล้วว่าน้องแป้งให้ความรู้โอ้ข้างในเป็นสีเหลืองทองอร่ามครับน้องแป้งเดี๋ยวซ้ายไปไหว้พระพุทธรูปด้านหน้าครับงามแท้ด้วยสวยมากครับขออนุญาตกราบพระขอพรครับเดี๋ยวจะพาดูวิวด้านบนองค์พระธาตุณจุดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าด้านล่างสวยงามมากเท่าที่ผมเห็นแล้วนะครับสาธุครับผมเข้ามากราบพระขอพรเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อแล้วนะครับด้านในนี้น่าจะมีทองแล้วก็มี
ให้คนเข้ามาทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้น้องแป้งไปดูทองตัวนี้น่าจะมีเครื่องประดับอะไรต่างๆมากมายมาแสดงให้เพื่อนๆให้พวกเราได้ชมนะครับเป็นทองโบราณปะไม่ใช่ทองที่สำหรับจะใส่ข้างบนปะเราอาจจะเป็นคนที่ร่วมทำบุญมีพลอยน้องแป้งดูเห็นไหมเห็นไหมเรียบเลยอ่ะเรียบด้านล่างอย่างเงี้ยพลอยด้วยข้างนู้นคือเงินตอนนี้มีเงินมีการเก็บอย่างดีไม่พี่ว่าคุณเจอหรือเปล่านะเป็นโบราณมีรูปให้ดูนะครับเอาไปดูข้างในเลยก็นะครับเอาไปอันนี้คือโบราณนะเป็นของเก่าแก่นะนี่ครับเฮ้ยทองเท่านั้นไม่ใช่เงินเราเดินทางออกกันดีกว่าเราแป้งออกอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นปะไหนแหลมปะแหลมเห็นปะเห็นพร้อมหรือยังนับครับ1 2 3พร้อมหรือยังนับนะครับ1เฮ้ยน้ำบอกแล้วพร้อมหรือยังนับครับ1 2 3แชะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วครับนะเราเตรียมตัวเดินทางแล้วอะไรครับน้องแป้งโอ้โหนี่ถ่ายรูปไม่พอใจเหรอไม่พอเดี๋ยวจะเก็บภาพเป็นช็อตสุดท้ายนะไม่ให้เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วเร็วๆเร็วๆ 1 2 3แช่โอเคนะถ่ายรูปน้องแป้งก่อนครับแล้วเราจะเดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะมาเที่ยวห้างกันจะมาหาอะไรกินบ้างนะคิดว่าในห้างนี้น่าจะมีอะไรกินบ้างแหละในห้างของเบียวรินเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยเครื่องมันจะหาที่จอดหรือเครื่องไม่เจอลองเข้าไปซ้ายมือเนี่ยลองเข้าไปซ้ายมือมีแต่จอดรถยนต์นี่ฝั่งนู้นหรอวะนู้นฝั่งนู้นใหญ่ไปเลยไม่ใช่ไหมนี่ไงนู้นไงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวน้องแป้งจะเข้าห้างนะครับมีการตรวจอุปกรณ์สิ่งของด้วยข้างในเขาบอกห้ามสูบบุหรี่กับห้ามอาหมากเข้าแต่ว่ากล้องเขาไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเราจะเสี่ยงดวงไปด้วยกันนะครับน้องแป้งเข้ามาฟู้ดคอร์ทจะไปกินอาหารในฟู้ดคอร์ทหรือว่าจะกินเบเกอรี่นี่คืออะไรแมรี่บราวน์น่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่น่าสนใจผมไม่เห็นในไทยเลย MK ก็ไม่มีจะกินอะไรน้องแป้งเฮ้ยอย่าไปนั่งนะเสียตังค์นะเขาห้ามนั่งนะเฮ้ยน้องแป้งพี่จะได้กลับก่อนไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน้องแป้งเอาไงว่ามาน้องแป้งจะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกกินอาหารจะต้องไปซื้อคูปองครับแล้วก็จะน่าจะมีของขายมากมายเลยที่เป็นพวกข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารเมียนมาอาหารอินเดียว่ะน้องแป้งอันนี้คือของก็เป็นของพม่าเช่นกันแหละโอ้เจโอมีโออย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรลองดูดิอันนี้เป็นคล้ายๆพวกอาหารตามสั่งหรือว่าปลาย่างไหมแต่ที่นั่งเขาก็โอเคนะไปดิเฮ้ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนี่น้องแป้งโอ้ฟู้ดคอร์ทบ้านเขาคล้ายๆเป็นแกงเป็นอาหารตามสั่งเฮ้ยมีอย่างนี้ในห้างด้วยหรอครั้งแรกที่เคยเห็นน้องแป้งเอาดิพี่กินแล้วน้องแป้งอยากลองไหมอยากลองกินเล่นเนี่ยกินได้นะไม่ใช่น้องแป้งกินแบบนี้ไม่เป็นไงเรากำลังมาซัดหมูเสียบตะเกียบคือมันหกมันหกพันจะเอ้ย2,000จานจะมา60 บาทไทยก็กินกันเรื่อยๆครับจริงๆมันก็ถ่ายรูปได้แหละเห็นเขาถ่ายรูปไปว่อนเลยแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่อยากจะถ่ายเขาเห็นกล้องตัวใหญ่ผมก็เลยซัดเลย
เอาโกโปรส่องก็เลยแต่ก็น่ากินมากเดี๋ยวผมจะซัดลูกตาหมูเลยอ่ะไหนกินเพื่อนดูก็เอาเป็นบรรยากาศดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเรื่องมากเบาๆหน่อยอ่ะกินมาเดี๋ยวขอตายแต่น้ำจิ้มอร่อยผมชิมไปแล้วนะเอาเป็นบรรยากาศสีสันของปากของคอดีกว่าโอเคครับยินดีตามชมการทานของอันแน่ทัวร์กินที่นอนออนไลน์ความสุขจากการเดินทางนะครับน้ำแป้งเอาเลยนะขออนุญาตปิดกล้องนะน้ำแป้งซุ้มน้ำซุปแล้วผมจะปิดคลิปนะครับไม่กล้าเอากล้องออกมาเพราะว่ายาอยู่ข้างหน้าประตูกินได้กินได้ไม่ได้วันนี้เรามากินข้าวในห้างเนาะในห้างที่รูปีมากมันต้องมีอันนี้น้ำจิ้มกะปิเนี่ยเนาะทุกที่เลยเนาะปลาละมากกว่าปลาละภาษาไทยปลาละภาษาอภิชิมกับปลาละกะปิน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเราไม่ชอบกินมากเลยนะกลิ่นมันยังไงไม่รู้อ่ะอร่อยปะแหลมเนาะได้ใช่แต่เมื่อเช้าแหลมมากกว่าเพราะอาหารสดร้อนเนี่ยโอเคกินข้าวก่อนน้องเป้ปะเดี๋ยวก็จะมาไล่ออกข้างไปเลยเดี๋ยวมันได้กินข้าวดีทำไมถึงต้องมากินร้านขนมต่อบอกก่อนเพราะว่าพี่เนยกินนอนเมื่อกี้เราไปกินข้าวในห้างหมูเนี่ยไม่เท่าไหร่อร่อยดีพอไปกินข้าวราดแกงก็น้องไปบอกหิวก็เลยจัดข้าวราดแกงมาจังหน่อยแน่ปรากฏว่าผมไปเคี้ยวมะอะไรวะมะเขือปรากฏว่าพี่นอนอยู่ในปากน้องไปจะอ้วกแทนอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอ้ยไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวมากินขนมกันดีกว่าก็เลยแวะตามข้างทางครับแล้วก็มาเจอร้านขนมที่เป็นคล้ายๆขนมบ้านเราอ่ะมีทั้งขนมเปี๊ยะแล้วก็พวกขนมลูกๆตรงเอ้ยมันก็มีอย่างอื่นๆอีกอ่ะมันน่ากินมากเหมือนขนมโบราณของเมียนมาครับสุดยอดมากเลยนะน้องแป้งจะสั่งขนมนะให้เพื่อนๆดูนะมันจะเป็นคล้ายๆเบเกอรี่เลยโมซุกสีสันสวยมากเลยเฮ้ยแปลกมากน้องแป้งดูแต่ละอย่างเลยพี่ไม่เคยเห็นนะมันจะหวานเกินไปนะแล้วนู่นนะชอบกินอันนี้แล้วแต่น้องแป้งเลยพี่น่าจะเอาอันนี้รู้ป่ะพี่อยากลองอันนี้มันขายยังไงอ่ะพี่หาจะได้จิ๊ดโอ้โหขนมที่นี่แปลกมากครับผมไม่เคยเห็นนะคือเราจะตุนเสบียงไว้วันนี้ก่อนนะคืนนี้เราจะต้องกินเพราะว่าเราจะไม่ลงมากินข้าวเมื่อกี้เรากินข้าวมาไม่อิ่มจริงแล้วพรุ่งนี้เช้าเราคิดว่าเราจะเดินทางออกจากคิววินแล้วน้องแป้งจะกินอะไรน้องแป้งสั่งเลยอะไรประมาณนั้นโอเคนะพี่อยากลองไอ้นี่มันคืออะไรน้องแป้งเขาเรียกว่าอะไรเอาแบบอันนี้เลยเหรอเอาแบบอันนี้เลยลงเป็นน้ำตาลมาหน่อยเฮ้ยเหมือนขนมชั้นเลยอ่ะไม่เหมือนอันนี้เอาปะไม่ดีว่ะเออแปลกๆมากเลยเขาแบ่งขายยังไงอะเราเอาอย่างละสองสามลูกหรือว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจน้ำแป้งจะเอานี่สองลูกพี่กินอันหนึ่งน้ำแป้งกินอันนี้สองลูกพี่กินอันนึงจะเอานี่ปะสีเหลืองนี่ปะเอาสีเหลืองเรามากินมาไม่หันเอาวายองเลยแต่เรามากินทั้งหมดเลยนะแต่คือซาจิชิน้องแป้งจะขุนให้ผมอ้วนนะผมจะอ้วนด้วยสะใจน้องแป้งครับน้องแป้งจัดเต็มไปหมดเลยด้านในยังมันจะมีของฝากมากมายเลยเป็นขนมของเมียนมาครับดูดินะแต่ผมไม่ขอเข้าไปข้างในดีกว่านะผมเห็นข้างนอกเอาอย่างละอันมาอันนี้อันหนึ่งจะชิมหน้าร้านเนี่ยวันนี้อันลงๆนี่คือลงเนี่ยนี่อันหนึ่งด้วยใช่จะลงเนี่ยต่อพี่จะลองกินแต่พี่จะกินหน้าร้านน่ะอันนั้นสีอันนั้นขาวปะสีขาวๆเป็นกลมๆแล้วน่ะเคยกินแล้วไม่เอามันเคยกินแล้วหรอไม่เอาเออไอข้างล่างนี่อะไรมีน้ำด้วยน้องแป้งไม่เอาอ่ะคืออะไรมีน้ำด้วยไม่รู้ไม่เป็นไรเอาเท่านี้เอาเท่านี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเช็คบินก่อนแล้วก็กินได้ปะไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูน้องแป้งพี่ขอชิมเลยนะอ่ะพี่ขอมากินเลยอันนี้ไม่ต้องใส่ว่าน้ำปลาขอดูนะครับอ๋ออย่างเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราไปกินข้าวเนาะอ๋อทำไมมันเสียงอย่างเนี้ยพ่อพี่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยวันนั้นอ่ะขอรับอยู่โอ้โหขอรับ
เฮ้ยมีชีก็ย่อมในคลองหรอที่นั่นมันมีน้ำแข็งด้วยไหนเห็นไหมเมื่อกี้คนอื่นเขาเอาไปไม่คือมันมีข้างล่างเนี่ยเนี่ยพี่ยังงงเลยมันมีอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำแข็งคืออะไรกินกับน้ำแข็งเหรอคือบรรยากาศหน้าร้านที่ผมมานะนี่เป็นไงไหนเออลองดิถ้าจะขายดีมันคืออะไรคล้ายๆนมดูดคืออะไรครับเพื่อนๆลองดูนะเดี๋ยวน้องแป้งจะมาให้เราชิมมันคืออะไร What is this น้ำแข็งน้ำแข็งอะไรมันไม่ใช่น้ำแข็งมันต้องเป็นนมหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงมันเป็นน้ำแข็งแล้วก็เอายางมัดตรงนี้แล้วก็กินเลยดูดิใส่กล่องมาแล้วแหลมเลยแหลมเลยคราวนี้เราจะไปกินกันที่ไหนกินข้างทางนี่แหละคนทำไมคนมาซื้อเยอะจังเฮ้ยร้านนี้ขายดีมากๆเลยเขาถ้าจะเป็นร้านที่แหลมมากครับกับการขายเบเกอรี่เลยนะสุดยอดแน่ๆเลยอันเดียวเองด้วยอะไรได้อันเดียวอันเท่าไหร่เนี่ย500จานพันละ15บาทลองกินเลยดีกว่ามองว่าไม่มีนอนอีกแล้วไม่พี่ลองกินนะลองกินลองกินลองกินอันนี้เลยปะมาลองกินคนละอย่างผมจะลองกินในสิ่งที่ผมไม่เคยกินนะไอเนี้ยมันเหมือนเกล็ดน้ำตาลหรือว่าอะไรวะเนี่ยนะใส่มะกนอกกินเลยบีบกับน้องแป้งกินเลยว่ามันคืออะไรมันน้ำตาลปี๊บเลยแต่ว่ามันเหมือนไอ้เนี่ยมันมีข้าวด้วยปะมันมีนมนมด้วยเหรออมนมเหรอไข่เจ็ดที่เรากินได้เลยอ่ะให้เลยตะก้อนในอีกลองกินลองกินลองกินนี่คืออะไรนะแป้งไม่รู้คนในร้านมองพี่เต็มเลยไม่เป็นไรหลังก็กินก่อนพี่ไม่เคยกินไงเมื่อกี้ลูกอมนมนะอะไรวะมันเยอะแต่มันนุ่มๆเป็นข้าวได้ปะก็ดีอ่ะไม่เอาเราเรียนนั่นคืออะไรน้ำแข็งเอาไปเลยเอาไปเลยจะซื้ออันหนึ่งก็ได้เอ้ยไม่เอาน้องแป้งไม่กินไอ้ข้าวอร่อยว่ะมันกล้องมันเบอร์ไหมน้องแป้งนี่เบอร์ค่อยๆค่อยพี่ได้กินน้ำแข็งหน้าร้านเฮ้ยกัดตูดเลี่ยมปะมันยกเกินเลี่ยมปะอร่อยมากเลยมันหวานนิดๆแล้วมันก็หอมโยเกิร์ตมากเลยไม่เปรี้ยวด้วยแหลมคนหน้าร้านเป็นมันเลยคนในร้านมองหมดครับฝากเลยนะถ้าเกิดใครมาพิวินร้านนี้ไม่ผิดหวังครับสุดยอดมากเลยนะพนักงานในร้านมองผมหมดเลยนะถ้าแป้งจะกินอะไรสั่งเพิ่มได้แต่พี่บอกเลยว่าไอเนี้ยแหลมมากเลยไอที่เป็นดูดเนี่ยเขาถึงมาซื้อเยอะเลยมากเมื่อกี้ไม่ถามว่าเป็นตัวอะไรเขาบอกว่าเป็นน้ำแข็งหรอกโอเคนะก็เดี๋ยวคืนนี้เรามีเสบียงตุนแล้วนะน้องแป้งก็ไม่ต้องห่วงนะว่าวันนี้จะหิวไปเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ตามชมการเดินทางของผมของแอนน่าทัวร์กินที่นอนออนไลน์ความสุขนี้การเดินทางครับพรุ่งนี้เจอกันแล้วนะครับที่มันเดเลย์นะเราจะไปกันต่อแล้วนะ